วันที่21กันยายน2566พ่องาทองออกเดินท่ามกลางสายฝนปรอยๆหลังฝนตกหนักไปพักใหญ่พ่อพลายผู้สง่างามแม้จะมอมแมมไปบ้างแต่ท่วงท่าลีลาเดินนั้นงดงามยิ่งนัก